ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับวันนี้นะครับผมมีสกิลหนึ่งมาสอนเพื่อนๆครับนั่นคือสกิลนี้ครับแน่นอนครับบางคนที่รู้จักจะเรียกมันว่าการจั๊กกลิ้งนะครับแต่บางคนไม่รู้จักก็เรียกไอ้โยน3ลูกอะครับนี่ไง3ลูกซึ่งวันนี้ที่ผมใช้เป็นส้มนะครับส้ม3ลูกครับผมเอามาโยนนี้ครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆสกิลนี้เนี่ยมันไม่ใช่สกิลที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเรานะครับแต่แน่นอนครับถ้าคุณฝึกไว้ให้เป็นเล่าไปโชว์แน่นอนคุณจะเท่กว่าคนอื่นอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆครับเป็นพื้นฐานนะครับจั๊กกิ้งด้วยลูกบอล3ลูกอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะสอนทีละขั้นตอนเลยนะครับว่าวิธีการฝึกมันเป็นยังไงนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมดูคลิปวิดีโอแล้วผมใช้เวลาฝึกไม่ถึง5นาทีครับผมก็ทำได้นะครับและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าผมทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้ครับมาครับแต่ผมจะเริ่มสอนทีละขั้นตอนเลยนะครับแน่นอนครับทุกคนที่อยากจะจั๊กกลิ้งเป็นแต่ว่าไม่รู้ถึงวิธีการฝึกเริ่มต้นมาก็จะหยิบ3ลูกแล้วจะลองโยนแบบมั่วๆๆอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ไม่สามารถทำได้ก็จะล้มเลิกไปนะครับซึ่งผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็เอา3ลูกมาแล้วครับผมก็โยนเสร็จแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้นะครับทีนี้ผมก็เลยไปค้นหาใน YouTube เนี่ยแหละครับแล้วผมก็เจอมาว่าวิธีการนั้นมันช่างง่ายแสนง่ายนะครับในการฝึกจั๊กกลิ้งอย่างนี้นะครับในการฝึกขั้นแรกนะครับมีบอล3ลูกอย่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องเอาออกลูกหนึ่งก่อนนะครับฝึกกับลูกบอลแค่2ลูกก่อนนะครับการฝึกกับลูกบอลแค่2ลูกมันเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราชินกับมือและสายตาครับเพื่อให้สายตาเราสามารถมองเห็นลูกบอลและมือเราชินกับการส่งและรับอย่างนี้นะครับผมแนะนำในการฝึกนะครับว่าให้พยายามใช้สิ่งของแบบเดียวกันฝึกนะครับสมมติว่าใช้เนี่ยผมใช้ส้มก็ใช้ส้ม3ลูกและพยายามใช้ส้มฝึกไปบ่อยๆนะครับเพราะเหมือนร่างกายและสายตามันจะชินกับของสิ่งนั้นๆนะครับแล้วมันจะทำให้การฝึกง่ายขึ้นนะครับพอคุณฝึกจนเก่งแล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับเอาพางไปสักไกลเลยผมมาครับเรามาเริ่มฝึกครับขั้นแรกนะครับให้ถือลูกบอลในมือข้างละลูกอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็โยนครับขวาก่อนแล้วค่อยซ้ายอย่างนี้ครับเอาใหม่อีกทีนะครับโยนขวาขึ้นไปแล้วจังหวะที่ลูกบอลนี้อยู่จุดสูงสุดนะครับโยนอีกข้างหนึ่งครับขึ้นมาปึ๊บพอจังหวะที่ลูกนี้ขึ้นนะครับลูกที่อยู่มันกลางก็จะตกลงมารับนะครับแล้วลูกหนึ่งก็รับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยครับคุณฝึกแค่นี้ครับฝึกซ้ำๆไปเลยครับประมาณ2นาทีก็ได้ครับปึ๊บเนี่ยครับแค่นี้ครับโยนแล้วก็โยนรับๆโยนรับเนี่ยครับโยนรับโยนรับโยนรับแค่นี้ครับฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนี่คือขั้นที่1ครับต่อไปขั้นที่2ครับทำเหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนข้างครับเมื่อกี้คุณโยนด้วยข้างขวาก่อนใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นโยนด้วยข้างซ้ายก่อนครับอย่างนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับมันจะโยนเบี้ยวโยนบิดยังไงไม่สำคัญครับขอให้โยนแล้วคุณมองตามแล้วคุณสามารถรับมันได้ก็เป็นพอครับเนี่ยครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยข้างซ้ายผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับในการโยนข้างซ้ายก่อนผมก็ยังบิดเบี้ยวอยู่นะครับเนี่ยครับทำเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับโยน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 รับเนี่ยครับพอคุณทำอย่างนี้คล่องแล้วนะครับต่อไปขั้นที่3นะครับสลับกันครับนี่นะครับแพทเทิร์นครั้งแรกก่อนนะครับขวาก่อนนะครับโยนรับเห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายครับโยนรับแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆครับโยนรับข้างซ้ายครับข้างขวาครับข้างซ้ายครับข้างขวาครับข้างซ้ายครับเห็นไหมครับงี้ไปเรื่อยๆครับฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนให้มันชินนะครับผมแนะนำเคล็ดลับนิดนึงนะครับตรงนี้ให้คุณพยายามมองที่ลูกบอลตลอดนะครับเพื่อดูการเคลื่อนไหวของมันและคุณจะสามารถไปถึง3ลูกได้อย่างง่ายดายนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับพอคุณทำไปเรื่อยๆแล้วร่างกายและสมองของคุณมันจะรับรู้เองครับว่าคุณโยนลูกนี้มาแล้วมือข้างนี้มันจะไปรับนะครับมาครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ลูกบอล3ลูกเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ที่ผมให้ฝึกไปนะครับถ้าเพื่อนฝึกจนชินแล้วมือมันก็จะชินแล้วครับไม่ว่าจะโยนด้วยมือขวาก่อนหรือมือซ้ายก่อนนะครับร่างกายและสมองมันจะสามารถจดจำทิศทางหรือว่าเป็นสัญชาตญาณในการไปรับลูกได้อย่างนี้ครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่พิเศษของร่างกายและสมองของมนุษย์นะครับที่เรียกว่ามีสัญชาตญาณนะครับมาครับการเล่น3ลูกนะครับเริ่มต้นทำเหมือนเดิมก่อนก็ได้นะครับเพื่อฝึกให้ชินมือนะครับแต่คุณต้องถือไว้3ลูกอย่างนี้นะครับอ่ะครับโยนจากขวาก่อนนะครับขวาเห็นไหมครับดูดีนะครับโยนรับ
ทีนี้นะครับจังหวะที่โยนรับและก่อนจะรับครั้งสุดท้ายนะครับคุณต้องปล่อยอีกลูกหนึ่งในมือนี้ไปนะครับนึกออกไหมครับเดี๋ยวผมไปดูครับโยนรับโยนเห็นไหมครับก่อนที่จะรับครั้งสุดท้ายต้องปล่อยลูกในมือขวานี้ออกไปนะครับเพื่อเข้าลูกแพทเทิร์นเดิมครับทีนี้คุณก็จะสามารถวนได้นะครับผมพูดอย่างนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่เพื่อนๆลองทำดูเพื่อนๆจะเก็ตเองนะครับดูนะครับโยนรับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเข้าแพทเทิร์นของมันเองเลยครับเห็นมันจะง่ายดายเลยครับตรงนี้นะครับต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆนะครับแน่นอนครับไม่มีใครที่เริ่มต้นฝึกปุ๊บเป็นปั๊บเลยนะครับที่ผมบอกกันตอนต้นผมฝึกประมาณ5นาทีเป็นก็แค่เป็นนะครับแต่ยังไม่คล่องขนาดนี้นะครับผมต้องใช้เวลาฝึกอีกประมาณอาทิตย์นึงได้ครับผมถึงจะทำคล่องได้ขนาดนี้นะครับนั่นแหละครับการจักกิ้งนี่ก็เป็นสกิลสุดคูลเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับอย่างเพื่อนๆก็เอาไปลองฝึกกันเล่าไปโชว์เพื่อนๆได้นะครับรับรองว่าเพื่อนๆจะอึ้งในความเก่งและเท่ของคุณอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้เพื่อนๆอยากจะให้ผมมาสอนสกิลอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์บอกผมดูได้นะครับยังไงผมจะลองดูถ้ามันไม่ยากเกินที่ผมจะฝึกผมจะไปฝึกและเอามาบอกเคล็ดลับในการฝึกเพื่อนต่ออีกทีแล้วกันนะครับเพราะผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทุกสกิลบนโลกนี้มนุษย์อย่างเราสามารถฝึกกันได้นะครับเพียงแต่ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามพอสมควรนะครับเพราะบางสกิลมันก็คงไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับต้องอาศัยการฝึกฝนและความตั้งใจจริงๆนะครับเช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่จะพลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อที่ตัวแสบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมมีคลิปวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับการจักกิ้งมันแสนง่ายครับผมไม่เคยพลาดเลยครับ